ผมจะได้เล่าเคล็ดนะครับเรื่องการระดมพลก่อนการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังที่เกิดกรณีสมัครสุนทรเวชจนกระทั่งถึงสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ถูกยุบพรรคพลังประชาชนตอนนั้นผมและคณะจัดรายการความจริงวันนี้ในช่วงคาบเขียวก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีถัดจากคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ได้จัดงานที่สนามสุขพัชราศัยคนนั่นเอียดนะครับคือหมายความว่าพื้นสนามฟุตบอลเนี่ยก็เต็มอัศจรรย์นี่ก็แน่นคนข้างนอกก็ล้นมีปริมาณที่มากกว่าคนข้างในผมเองเนี่ยนะครับก่อนการปราศัยเพราะว่าเราก็ในฐานะที่ว่าตอนนั้นก็หลุดนะครับเข้าไปเป็นส.ส.อยู่คนเดียวนะครับในกลุ่มนักเคลื่อนไหวว่าในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้ที่พรรคพลังประชาชนเสนอพลตำรวจเอกประชาพรหมนอก9เสียงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้บ้างน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องปราศัยกับคนที่เป็นจำนวนมากสื่อสารมวลชนนี่เต็มแน่นหมดแล้วก็จะเป็นจุดชี้ว่าเราจะพาไปยังทิศทางใดนั้นคนเป็นแสนนะทั้งนอกทั้งในแน่นเอียดถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในขณะนั้นก็ปรากฏว่าผมนี่ก็กันเหนียวว่าก่อนปราศัยก็ลงมาคุยโทรศัพท์กับนายกทักษิณก่อนเพราะว่าทำไว้สองซีรีส์แรกคือสู้ไม่ได้ก็จะนำเสนออย่างไรเพราะว่ามันต้องปราศัยสองก็คือชนะแน่ก็ถามนายกทักษิณสุดท้ายเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับก็เห็นกระดานข้างหน้าก็คือหมายความว่ารู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร่าวๆและก็เห็นว่ามันไม่มีใครที่จะชนะกันขาดแล้วก็ก้ำกึ่งโดยภาพปรากฏในขณะนั้นนายกทักษิณได้ยืนยันกับผมว่าจัดรัฐบาลได้เรียบร้อยแล้ว ผมก็ถามว่าชนะแน่ครับชนะแน่สบายใจได้ใครเชื่อพี่ที่นี่นี่นะครับผมว่าท่านยืนยันนะครับผมก็ตั้งข้อสงสัยเรียงข้อเลยก็ได้รับการปฏิเสธเรียงเป็นข้อนะครับว่าในกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3เพราะเราเห็นร่องรอยว่ามันจะแพ้เพราะว่าเป็นการโหวตแข่งขันกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะหลังจากยุบเนี่ยก็ไม่ได้มาที่พรรคเพื่อไทยอย่างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าเมื่อนายกทักษิณในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของพรรคเนี่ยเขามีความมั่นใจเพราะว่าเขาอยู่กับตัวเลขนะครับใครไปทำตรงไหนอย่างไรประสานงานอย่างไรก็พูดความมั่นใจผมก็ปราศัยในท่ามกลางคนมากและไม่เคยอยากจะฟังหลังจากนั้นเพราะเป็นการพูดที่ผิดหมดเลยเพราะว่าพูดบนพื้นฐานว่าเราจะชนะ 100%เพราะฉะนั้นในทางการเมืองที่ปราศัยเป็นคนจำนวนมากเนี่ยข่าวชัดเพื่อยกตัวอย่างนะครับที่คุณสิริกัญญาคุณวิโรจน์นะครับคุณชัยธวัฒน์และอีกหลายๆคนได้แสดงความมั่นใจในที่สาธารณะว่าบัดนี้เนี่ยเสียงสวเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับเกินเสียด้วยซ้ำรวมเสียงเนี่ยเกิน376แน่นอนเพื่อจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยคนเป็นแสนพอโหวตเนี่ยแพ้ผมก็ร่วมโหวตเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแพ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสู่สถานการณ์ปี52ปี53ถัดจากนั้นไปเพราะฉะนั้นการอ่านกระดานทางการเมืองเนี่ยใครก็นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มันมีอำนาจนะครับบางคนก็ย้อนแล้วประธานสภาไงนั่นแหละคนเปลี่ยนก็คือนายกทักษิณนะครับกรณีสุชาติตันเจริญก็เรียงมดดำไปพูดนะครับแล้วก็หลายคนก็มาพูดอธิบายความอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนในโค้งสุดท้ายแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยความมั่นใจและเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้น
และเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นมีเรื่องราวเยอะแยะกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนัดวันนี้เนี่ยหมื่นก็น้อยหมื่นก็ยังน้อยนะครับผมไม่ได้ยุแต่ผมบอกเลยว่าห่างจากจุดนี้ไปสนามสุขพัชราไซเนี่ยในวันก่อนการจัดตั้งรัฐบาลคนเป็นแสนนะครับสนามสุขพัชราไซปกติเขาดูอัศจรรย์ฟุตบอลเต็มเลยไอ้นี่เหมือนคอนเสิร์ตแต่ชนิดที่แน่นเอียดนะครับนั่งพื้นด้วยข้างนอกนี่แน่นกว่าข้างในคนเข้าไม่ได้และก็มีความเชื่อว่าชนะเอ๊ะเลยแบบนี้เลยวันนั้นยังเลือกเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรนะยังไม่มีวุฒิสภาเข้าโหวตด้วยเพราะว่าเลือกตามรัฐธรรมนูญปี2550เพราะฉะนั้นผมบอกว่าการปราศัยครั้งนี้ซึ่งปราศัยท่ามกลางคนมากแต่ไม่อยากจะจดจำเลยเพราะผิดหมดเลยเพราะนี่นะครับเมื่อได้รับการยืนยันว่าชนะนี่คือถ้าแพ้มันอีกซีรีส์นะครับอีกซีรีส์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใช้ซีรีส์ที่ชนะนี่นะครับก็อธิบายความในละเอียดยิบปราศัยเกือบชั่วโมงครึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกสื่อความว่ามั่นใจจริงหรือเปล่าล่ะนี่เคยมั่นใจมาแล้วเจ้าของพรรคเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอยู่หน้างานเนี่ยผมนี่สงสัยผมนี่ไม่มั่นใจเลยนะนะครับตัวเองโหวตเนี่ยแล้วตั้งข้อสงสัยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่คนที่ไปเดินก็ไม่ใช่เทียบตัวกันแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่นะครับไม่อยากไปดูแคลนเขาอะเทียบน้ำหนักเนี่ยนะครับปอนต่อปอนความกล้าได้กล้าเสียในการไปเดินเนี่ยเรารู้เนี่ยเราอยู่ในสภาเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปถึงจุดความพ่ายแพ้นะครับจริงอยู่มีการจัดตั้งก็บ้านป่าร้อยตอนี่แหละนะครับภาพที่ถ่ายปรากฏออกจากปั๊มน้ำมันสมการการเมืองรอบหน้าก็จะเป็นแบบนี้ใช่นะใช่ใช่ครับที่ว่าจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็บ้านหลังนั้นแหละทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะอธิบายความว่าที่บอกว่าการส่งสัญญาณผมจึงบอกว่าถ้ามั่นใจว่าสามารถรวบรวมสวได้จริงเนี่ยเพราะว่าสสอย่างไรเนี่ย312ก็เว้นอาจารย์วนอคนก็311ได้สวเกิน65ไม่จำเป็นจะต้องไปส่งเสียงอะไรเลยใช่เช่นว่าถ้าในที่ชุมนุมไปชูเรื่อง112หรือชูเรื่องอะไรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะเอาแฟร์ๆก่อนมันอีกสถานการณ์หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโคราชเมื่อวานคนก็มาสุพรรณคนก็มากแต่ยังไม่มากพอนะผมจะบอกให้คือที่เราผ่านการชุมนุมมาเยอะเนี่ยตัวเลขที่เห็นยังไม่มากพอในสถานการณ์อย่างนั้นแล้วจะมาแดกดันนะครับมีปัญญาทำผ่านมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วในสถานการณ์นั้นๆและเวลานี้ไม่ใช่เวลาของผมนะในเวลาของผมเนี่ยผมก็ทำมาแล้วและก็เห็นมาแล้วและก็ไม่ประสบความสำเร็จมาแล้วในกรณีเรื่องการจัดมวลชนอารมณ์คนความรู้สึกและหลังจากนั้นรัฐบาลนี่นะครับไอ้ฝ่ายชนะก็อยู่กับม็อบไปโดยตลอดเหมือนกันปัญหานี้กำลังจะกลับมานะนะครับปัญหานี้กำลังจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่าจะจบกันอย่างไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับที่สำแดงกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ที่ ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับถ้าคนมันไม่ล้นถึงขนาดปิดราชประสงค์ได้มันยังแรงไม่พอนะคือวันนี้เนี่ยอยู่ที่การประเมินของฝ่ายความมั่นคงเพราะฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินเสร็จเนี่ยก็จะมีการสอบถามจากฝ่ายการเมืองจากประธานสภาจากหัวหน้าพรรคต่างๆว่าเหตุการณ์เป็นยังไงและทุกอย่างก็จะครับก็เขาก็จัดเวทีของเขาอยู่แล้วนะครับเวทีกลมว่าอะไรเนี่ยนะครับก็เตรียมการตั้งแต่เมื่อคืนแต่อย่างที่บอกว่าการแสดงออกมันสวนทางกับสิ่งที่อะไรการเมืองถ้ามันมีความเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่เดินเกมเสียงจนกว่าอำนาจจะอยู่ในมือการเดินเกมในลักษณะอย่างนี้คือความไม่มั่นใจนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมนี่เห็นต่างแต่ว่าเอาเถอะนะครับเพื่อความสบายใจหาความสำราญได้ตามสบายแต่ว่าเรามองเห็นว่าที่เห็นน่ะคือการไม่มั่นใจอันนี้เราต้องบอกเขาเพราะเรามีประสบการณ์เราเห็นแล้วไงนี่ขนาดนี้นะครับผมนี่ก่อนขึ้นก่อนจะปราศัยเนี่ยนะครับคนแน่นเต็มแล้วนี่
ผมสองจิตสองใจนะทำไว้สองซีรีส์เวลาเราจะปราศัยทางการเมืองเนี่ยในจำนวนปริมาณมากเนี่ยเราต้องทำการบ้านครับและก็ทำไว้สองซีรีส์เลยนะครับซีรีส์หนึ่งสิถามก่อนพูดเลยเอานี่รอจนกระทั่งสุดท้ายว่าเอาความมั่นใจก่อนว่าเพราะว่าเขาอยู่กับตัวเลขเขาต้องนั่งติ๊กตัวเลขเนี่ยนะครับจำนวนเท่าไหร่ใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนี่ขนาดว่ายืนยันนะครับระดับนี้ยืนยันด้วยแต่ว่าผิดพลาดไปอย่างมหาวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าสวใครจะรับปากบ้างเช่นการนำมากล่าวอ้างว่าผู้สื่อข่าวนะครับของสำนักข่าวแห่งหนึ่งโทรไปจำนวนเท่านี้มีตอบรับเท่านี้ปฏิเสธเท่านี้งดออกเสียงยังไม่แสดงความคิดเห็นเท่านี้กลับมาเทียบบัญญัติตรายางเลยไอ้นี่มานำมาประเมินในสถานการณ์ไม่ได้สองคือคำบอกเล่าไอ้คำบอกเล่าว่าตรงนู้นให้แล้วตรงนี้ให้แล้วเนี่ยไอ้นี่ก็นำมาประเมินทางการเมืองไม่ได้เหมือนกันเพราะคำบอกเล่านี่ยิ่งไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในทางการเมืองมันจะติ๊กกันเลยว่านี่ถ้าเราดูหนังฝรั่งเหมือนบริษัทพวกล็อบบี้ยีดเมืองไทยก็ยังไม่รับกฎหมายเลยเขาจะมีหน้าที่ติ๊กว่ากี่คนกี่คนกี่คนยังขาดกี่คนเอาสวคนนี้ว่ายังไงนะครับนี่ลังเลเอาคุยมั่นใจไม่มั่นใจนับไม่มั่นใจไม่นับจนกระทั่งหาตัวเลขพอนะครับฉีกมาทีละใบเช่นว่าต้องการ65ก็ต้องเผื่อไว้75อย่างน้อยเนี่ยนะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการรวบรวมการทำการบ้านอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยก็จะออกมาบอกว่านะครับได้รับข่าวจากพรรคก้าวไกลว่าจะโหวตครั้งเดียวก็อาจจะโหวตครั้งเดียวแล้วก็พังไปเลยก็ได้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่เดินมวลชนเนี่ยนะครับนี่ก็จะไปปากน้ำซ้ำนะครับหรือว่าปริมณฑลซ้ำเนี่ยแสดงถึงความไม่มั่นใจเพราะเนี่ยนะครับเราคือนักคิดทางการเมืองมันไม่ต่างกันหรอกนะครับคนที่นั่งคิดคือถ้าชัวร์นิ่งเลยเอาแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับแบบเบ็ดเสร็จบริหารจัดการได้ไม่จำเป็นเพราะนี่นะครับถ้าชัวร์เดินไปให้เสียงทำไมเสียงที่ว่านี้นั่นคือหมายความว่าเกิดโรคแทรกใช่นะครับอย่างที่ว่านี่ครับเจอถ้อยคำเรื่อง112เจอป้ายเจออะไรถูกนำมาขยี้นำมาใช้ครับกลายมาเป็นเงื่อนไขแล้วก็ต้องรู้ว่ากรณีอัยการก็รอแจ้งศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่นับกกต.นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยนะครับวันที่12เนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกไปจากตรงนั้นเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันสุ่มเสี่ยงทุกกรณีแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจต้องทำเมื่อมีความต้องการความต้องการเนี่ยนะครับไม่มั่นใจก็ต้องทำแบบนี้คืออย่าไปบอกประชาชนว่าเพื่อมารายงานว่าเราชนะถ้าจะให้ประชาชนสู้บอกเขาบอกก็ต้องไปตรงบอกเขาเลยว่าจะสู้ก็คือหมายความว่าไม่มั่นใจว่าสวนี่นะครับว่าจะมาโหวตให้ตามจำนวนที่ว่าหรือเปล่าเพราะในสังคมไทยนั้นเนี่ยไอ้มาทุรสวาจาใครก็มันไม่มีใครไปพูดหักดิบนะครับมันมีสักกี่คนเดียวในนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีภาษานะครับแต่คนไม่รู้มันคือการปฏิเสธแต่ว่าฟังแล้วถูกตีความเข้าข้างตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้อย่างไรก็ตามนะอย่างที่ผมบอกว่าคนต่ำกว่า 50,000 เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเขาจะประเมินอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าต้องการจะแรงกดมันเกินอย่างที่ผมบอกคนเป็นแสนเรายังเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้เลยแล้วต้องบอกประชาชนนะไม่งั้นเวลาประชาชนเขารู้สึกว่าในสถานการณ์ที่มันแบบวิกฤตชิงได้ชิงเสียแล้วคุณยังโกหกเนี่ยประชาชนบางส่วนจะทิ้งคุณไปเลยนะบอกให้มาฉลองแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณจะใช้ในการต่อสู้เพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยคือการตัดไม้ข่มนามการโชว์พราวเนี่ยได้แต่ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็รู้กันอยู่ว่าถ้านี่นะครับกรณีโหวตแล้วมันเป็นปัญหานี่ไม่นับโรคแทรกสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหมายความว่าวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะนะครับในสถานการณ์โรคแทรกทั้งหลายเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็ยังจะต้องเดินทับขอบคุณก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนั้นไม่มีใครเอาสถานการณ์อยู่นะ
มวลชนจะก้าวหน้ามากกว่านักการเมืองมวลชนจะก้าวหน้ามากกว่าพรรคการเมืองและสถานการณ์นะครับที่ใครคิดว่าควบคุมได้ไม่ได้ง่ายและต่อมานี่นะครับใครคิดว่าจะไปต่อแถวรออย่างง่ายได้นี่นะครับไม่ง่ายกรณีของพิธาไปแล้วก็มาเศรษฐารอนี่ผมถามว่าเอาถ้ายืนกันจริงๆเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยนะครับคือสังคมไอ้การเมืองนี่มันต้มกันทั้งกระดานเหมือนที่พูดว่าถ้าเป็นเศรษฐานี่ให้เป็นคุณอุ๊งอิ๊งนี่ให้แต่ว่าเป็นพิธานี่ไม่ให้เห็นไหมก็มันสูตรอ่ะมันเป็นลูกมันเป็นลูกสูตรทางการเมืองแต่พอถึงจริงๆก็จะเจอปัญหากันมาแม้กระทั่งในสวมันก็ปล่อยข่าวกันนะครับบอกว่าเอานี่เป็นทางอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐาที่ผมนี่ได้ยินมาเยอะแต่ว่าเรานี่เดินกันมาถึงขนาดนี้มันจะถูกหลอกยังไงมันก็คงจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นนี่นะครับตัวจริงเราก็ต้องรู้ว่าเจ้าของเขาว่าอย่างไรเพราะเวลาเขาปฏิบัติการในการควบคุมในการกระชับเนี่ยไอ้นี่เขาจัดการเรียบร้อยเขาจะมีรายละเอียดมากกว่าบรรดาพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองยังเล่นแร่แปรธาตุนู่นนี่ได้แต่พวกนี้เวลาที่เขาจะล็อกกันจริงๆนั่นรอดกันยากในทางปฏิบัติมีที่มาที่ไปมีอะไรเรียบร้อยแต่ตอนนี้หลายคนมันกำลังได้ก็ยังไม่กระชับเรียบร้อยครบถ้วนกันทุกคนในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการส่งสัญญาณเนี่ยไปถึงวันพฤหัสเนี่ยที่13เนี่ยก็วันนี้ก็จะเห็นชัดเมื่อวานโคราชเอาละก็ในระดับนึงก็ยังถือว่าคนมากนะครับมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดให้เห็นเลยว่าฝ่ายความมั่นคงเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าก็วันนี้เกลียบมากจุดอยู่แล้วเนี่ยว่าจะวางตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนมันน้อมแรมก็คุณจะไปวางทำแมวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการประเมินแล้วก็ถ้ามันสมมติชนะแน่คุณก็ไปวางทำไมปัญหาก็ไม่เกิดชนะ 100% แล้วไปวางทำมันไม่เหตุผลจะต้องวางนะครับก็คือหมายความว่าตัวเลขเป็นจริงเหมือนอย่างที่ว่าก็มันจะไปวางทำให้เสียบรรยากาศทำไมนะครับรถก็วิ่งได้ตามปกติแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายมั่นใจกันจริงอ่ะว่าสถานการณ์คือเราเนี่ยนะครับอยู่กันจนกระทั่งขนาดนี้ก็รู้กันว่าจุดพลิกทางการเมืองมันพลิกกันได้ตลอดเหมือนอย่างที่ผมเล่นนะครับกระแทกเรื่องกรณีประธานสภาเพราะผมรู้ว่าจุดกดสุดท้ายนี่นะครับวัดใจนายกทักษิณซึ่งนี่นะครับเราเห็นว่าจุดสุดท้ายนี่เลี้ยวแต่ปัญหาว่ารอบนี้จะสุดท้ายจะกล้าเลี้ยวไหมสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะปกติของนายกทักษิณก็เลี้ยวก็พูดเหมือนกับการกลับบ้านนั่นแหละแล้วก็ที่ใช้สูตรวิชาใช้ลูกเนี่ยประเด็นต่อมานี่นะครับหลายคนก็ถามกันมากขออนุญาตอธิบายกรณีเรื่องทาริฟเพ็งดิษครับทาริฟเพ็งดิษเนี่ยนะครับในช่วงเหตุการณ์ตอนปี52ปี53โดยเฉพาะปี2553เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่กับร่วมกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยู่ในสอชร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณผมเป็นคนหนึ่งที่ทาริฟเพ็งดิษเนี่ยไปยื่นถอนประกันทุกสัปดาห์บางสัปดาห์เนี่ยผมไปต่อแถวติดกับทาริฟทาริฟเนี่ยยื่นถอนประกันผมไปยื่นคัดค้านการประกันทาริฟต่อแถวติดกันเลยบางทีก็ถามว่าทาริฟเนี่ยจะยื่นกันกี่ครั้งเขาก็ว่าต้องเข้าใจเขานะไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าใจกันได้ผมเนี่ยนะครับก็อยู่จนกระทั่งว่าคดีก่อการร้ายเนี่ยก็สู้เกินมายกกันมาสองศาลแต่ผมถูกถอนประกันไปแล้วสองรอบนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เรียงกันมาจนถึงการขาดคุณบัตรส.ส.ในคดีที่ไปถอนประกันและศาลยกมาแล้วสองศาลเนื้อความแยกไปฟ้องอีกคดีหนึ่งก็สั่งไม่ฟ้องเบ็ดเสร็จละแต่ว่าอนาคตในรวนหมดเสียจังหวะนะครับชีวิตมากมายผมไม่เคยไปอาฆาตมาตร้ายหรือว่าจะดำเนินคดีฟ้องกลับใดๆทั้งสิ้นก็คือหมายความว่า
ที่เขาทำก็ทำไปนะครับคือความเป็นจริงเนี่ยผมนี่เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับข้าวคุกออกคุกนะครับสูญสิ้นไปทุกเรื่องราวนะครับคือหมายความว่าเอาตัวไปขังนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเสียมากมายแม้ว่าศาลต่อมาศาลยกศาลยกเนี่ยแต่ว่าถูกขังในคดีนี้เนี่ย2ครั้งมาแล้วและที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับในการต่อสู้เนี่ยมันไปเรียงเจอคดีอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากจนกระทั่งว่าศาลเนี่ยนะครับสั่งว่าต่อไปนี้พูดในคดีปี53เนี่ยตอนที่ทาริศไปยื่นประกันเลยนะไอ้ถอนประกันว่าพูดได้ในที่ประชุมรัฐสภาไม่เหลือพื้นที่ให้พูดแต่ผมก็สู้กันยิบตาถอนประกันทุกสัปดาห์จนกระทั่งยุบสภาคือหมายความมายกกันมา 6-7 ครั้งอ่ะพอยุบสภา3วันเรียบร้อยก็ติดคุกถูกขังหลังจากนั้นไปผมก็ไม่เคยที่นะครับคิดจะไปโกรธไปอะไรกับทาริศเพียงเดียวจนกระทั่งถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนื้อหาเรื่องคดีความต่างๆนั้นผมเป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจ4ชั่วโมงของแต่ละสำนวนในแต่ละกรณีกรณีต่างๆจนมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เปลี่ยนจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาทาริศเองไงนะครับก็ไม่ถูกดำเนินการใดๆไม่มีการโยกย้ายแล้วก็เสร็จแล้วไอ้เนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับคือในซีกพวกผมเนี่ยดำเนินคดีครบถ้วนความจริงเนี่ยตอนซีกพันธมิตรเขาก็ดำเนินคดีอะไรกันหลากหลายมากมายนะและจนกระทั่งว่าพอถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถึงคิวสุเทพอภิสิทธิ์แต่ว่าทางนี้เขาไม่ได้ใจดีเหมือนพวกผมเนี่ยเขาก็ฟ้องเอาคืนนะครับเขาทาริศเลยติดคุกครั้งแรกตั้งแต่กรณีการแถลงข่าวเรื่องโรงพักจนกระทั่งเรื่องการดำเนินคดีสุเทพกับอภิสิทธิ์ในคดีเหตุการณ์ปี2553ซึ่งศาลชั้นต้นยกแต่อุทธรณ์ให้ลงเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นฎีกา เขาได้เลื่อนกันมาร่วม10ครั้งแล้วและก็ศาลนัดอ่านอีกทีกันในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดที่โรงแรมมิราเคิลเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ยินมาหมดอยู่แล้วเพราะว่าขณะนั้นอยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ว่าความนี้นะครับการพยายามดูตราหน้าใจว่าเหตุการณ์นี้นะครับว่าในการสลายการชุมนุมเนี่ยเป็นเหตุการณ์หลักของการยึดอำนาจอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าถ้าไม่ไปเดินเกมตามเนี่ยการยึดอำนาจก็จะไม่เกิดขึ้นใช่นี่เป็นเรื่องหลักอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ดีๆไปเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยซึ่งเขาเท่าทันนะครับพลอากาศเอกสุคำพลสุวรรณทัตและนายกยิ่งลักษณ์ไปควบเองและก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้โดยความจริงว่าคนที่ทำหน้าที่เสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสมือนว่าเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมนี่ถามนายกทักษิณเลยนะว่าไปเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำไมนะครับเพราะว่าเราจะแพ้นะครับเดี๋ยวจะโดนยึดอำนาจตู่ไม่รู้อะไรไอ้ตู่ประยุทธ์มันแพ้ทางผู้หญิงเห็นไหมชิบหายเลยไหม ต่อมาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่ากระบวนการในประเทศมันจะเป็นปัญหานะเอาเฉพาะเหตุการณ์ปี53เนี่ยกรณีเดียวนะครับรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเสียนะเพราะนี่นะครับสถานการณ์บ้านเมืองของเรามันไม่แน่นอนเนี่ยแล้วเขาเองก็แบกกับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้วันไหนนะครับคดีเนี่ย20ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับควรที่จะเอาเรื่องนี้ไว้ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีนี้แต่ท้ายที่สุดนั้นก็ไม่กล้าผมนี่ตีวัวกระทบคราดซัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณจนกระทั่งสุรพงษ์บอกว่าต้องขอคุยละเพราะว่ากลับไปบ้านเชียงใหม่เสื้อแดงเชียงใหม่จะกระทืบเอาว่าไม่ยอมทำเรื่องนี้สุรพงษ์บอกว่าไม่ได้อยู่ที่ผมนะตู่ไปคุยกับนายกผมก็ส่งสัญญาณถึงนายกยิ่งลักษณ์ก็ให้คนมาบอกผมว่า
ถ้าไปรับรองเขตอำนาจศาลเฉพาะกรณีปี53เนี่ยผบ.ทบ.จะยึดอำนาจผมบอกให้นี่ยิ่งต้องทำเลยผมคิดมันคิดคนละอย่างไงเนี่ยยิ่งเขาพูดอย่างนี้ยิ่งต้องทำไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อความอย่างนี้ที่คนไปพบไปคุยว่าจะทำอะไรนั้นยังไงผมได้ยินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยนะครับถ้าให้ไปดำเนินการเรื่องสุดซอยมันก็จะไม่เป็นชนวนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคิดอยู่เราก็พยายามบอกมาโดยตลอดว่าจะมีการยึดอำนาจมาด่าผมเลอะเทอะบ้างอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าจนกระทั่งว่ามันไปไม่ไหวแล้วสถานการณ์ปลายทางก็ดันไปร่วมมือเขาอีกเรื่องจัดการคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาว่าจะเล่าประวัติศาสตร์ตอนไหนเรื่องการสลายการชุมนุมมีอยู่จริงคดีก็สู้กันมานะครับแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ใช้อำนาจเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์สุเทพเขาก็ร้องเรื่องเขตอำนาจศาลแล้วก็ศาลอาญาก็สั่งว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาภายในคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องผ่านปปช.ปปช.ไม่ผ่านไม่ผ่านก็เรื่องก็ไม่ถึงศาลฎีกาภายในคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหมเรานี่มองเห็นช่องทางอยู่แล้วว่ามันไปยากว่านี่นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวนะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะเดินมาไม่ถึงจนถึงทุกวันนี้กรณีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณไม่ไปบ้านนี่นะครับเรื่องการวางคนในกระทรวงสาธารณสุขผิดพลาดซึ่งเป็นจุดชนวนเริ่มแพ้นะครับและคุณเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้วิธีทางการเมืองไปสลายแยกเนี่ยนะครับกับกระบวนการคนเสื้อแดงปัญหามันจะไม่เกิดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือพอวางคนมันผิดหมดอะและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าไอเนี่ยจะคุ้มตัวเองแล้วสุดท้ายก็เมื่อกรณีจำนำข้าวเนี่ยซึ่งเป็นจุดร้อนที่สุดความเป็นจริงผมนี่ไปแนะนำในวงยุทธศาสตร์เขาว่ายุติตามปปช.สั่งเลยอ้างปปช.เลยแล้วถ้าชาวบ้านไม่ไหวเขาบุกปปช.เองเรื่องอะไรเราอ่ะท้ายที่สุดก็จะเกิดว่าข้อตกลงร่วมกันจะควบคุมดูแลอย่างไรแต่มันกินในไปหมดแล้วเนี่ยเข้าในแล้วเนี่ยเลยเถอะดังนั้นเนี่ยนะครับการจะถูกยึดอำนาจมันมีหลากหลายองค์ประกอบมากและเนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปี53ในส่วนที่ทำได้ทำหมดแล้วครับผมนี่อภิปราย4ชั่วโมงเต็มๆนะ4ทุ่มถึงตี2ยืนอภิปรายไม่ต้องใจเอกสารเป็นพันหน้าอภิปรายยากที่สุดแต่ว่าก็ได้ทำหน้าที่ทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายอย่างครบถ้วนเพื่อจะบอกว่าในสถานการณ์อันนี้ถ้าจะโทษมันต้องโทษให้ครบเหมือนกันนะครับว่าในกระบวนการที่มันเดินมาถึงขนาดนี้ว่ามันเกิดอะไรระหว่างทางคือถ้าอธิบายประวัติศาสตร์เป็นตอนๆนั้นมันก็ใช่แต่ว่าถ้าคุณไม่ไปทำอ่ะไม่มีเหตุก็หลังชนะเสร็จก็เอาฝ่ายปราบปรามมาคุ้มครองตัวเองมันจะไปได้อ่ะนี่ก็ชี้ชัดอยู่แล้วไว้วางใจฝ่ายปราบปรามมากกว่าฝ่ายของตัวเองแล้วก็คำพูดของฝ่ายปราบปรามเอาไปปฏิบัติไม่ฟังฝ่ายที่ไปต่อสู้เอาชีวิตไปแลกให้และสุดท้ายพอปลายทางนี้ครับพอไม่ไหวดันไปร่วมมือกับเขาอีกคุณจะเหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาอธิบายเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการต่อสู้คุณเถียงกับผมไม่ได้สักตอนหรอกเรียงหน้ากันมาเลยเรื่องนี้เนี่ยอธิบายกันได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีของทาริสผมได้ยินอยู่แล้วนะครับได้ยินกันมาก่อนเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้คือผมเนี่ยไม่ต้องการให้เขาไปติดคุกนะแล้วผมก็ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขานะเพราะว่าผมก็ไม่เคยโกรธที่ถูกขังนะครับถูกให้พ้นจากการเป็นผู้แทนเอาตัวไปขังถูกยื่นถอนประกันทุกสัปดาห์แต่ผมเป็นคนอโหสิกรรมนะแล้วเขาทำหน้าที่นะครับจะชอบหรือไม่ชอบผมไม่เคยไปฟ้องร้องเขาความเป็นจริงหลากหลายคดีมากนะครับแต่ว่าสองคนนู้นเขาไม่ได้ใจแบบผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพูดเมื่อวานก็เป็นการพูดและข้อความนี้ผมได้ยินมาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
ขาต้องการที่จะพูดก่อนที่จะไปฟังศาลในวันพรุ่งนี้ซึ่งคดีเนี่ยนะครับในซีกพวกผมบางเรื่องก็ยังไม่จบคดีก่อการร้ายก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรนะครับก็มีรายละเอียดมากมายเพราะฉะนั้นก็ฉายภาพให้ฟังกันว่าเรื่องนี้สำหรับผมไม่ใช่เรื่องใหม่ครับนะครับและก็ความเป็นจริงอย่างที่บอกว่าได้ทำหน้าที่อะไรที่ทำได้เนี่ยทำครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหตุที่เอาตัวไปขังก็เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับเอาเรื่องนี้เรื่องหลักนะเรื่องที่มาพูดเนี่ยเรื่องคดีเนี่ยนะครับคือแถลงจริงมันก็ครูคือเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในบริบทก็คือการทวงความยุติธรรมพรรคพวกอยู่ข้างในพรรคพวกหลบหนีไปแต่เราไม่หนีด้วยเนี่ยและยังไม่ถูกขังมันก็ต้องทำหน้าที่ไงนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมยังบอกว่าถ้าอธิบายกันถึงความเจ็บปวดกันนั้นเนี่ยเรานี่เห็นอะไรกันเยอะแยะมากมายและก็ที่สำคัญนะทำตัวเองกันทั้งนั้นนะครับหลากหลายเรื่องราวจนกระทั่งถึงบัดเนี้ยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเจ็บคนตายคนถูกขังเรานี่ไปเตือนว่ายาสุดซอยนะไอ้ชาวบ้านกันถูกขังอยู่เป็นโอกาสเดียวถ้าพลาดแล้วไอ้พวกนี้มันต้องติดคุกท้ายที่สุดก็ติดคุกไปตายในคุกไหมมันตำตาเรายังออกจากผมยังออกจากคุกไปทันงานศพเขาอยู่เลยมันเราเห็นสภาพอย่างนี้มันจึงไหวหลากหลายเรื่องที่ทนในสนามการต่อสู้ของทุกฝ่ายมันก็มีความเจ็บปวดเพราะมันมีความตายแล้วเราเห็นในกระดานอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าถ้าจะโทษใครเนี่ยก็มันก็ต้องโทษฝั่งเดียวกันแหละคุณไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างที่คุณพึงกระทำครับเวลานี้ครับก่อนได้อำนาจอย่างหลังได้อำนาจอย่างถึงเวลาคุณรักตัวเองมากกว่ารักประชาชนที่เขาร่วมไปตายให้คุณทุกครั้งคราวไปเพราะฉะนั้นก็เอากันว่าที่ทาริคเขาพูดเมื่อวานอย่างน้อยที่สุดเขาต้องการต่อสู้เรื่องคดีซึ่งเขาเชื่อว่าเขาจะโดนแหละเอานี่ได้ไหมเพราะว่าเขาเลื่อนมา10ครั้งเนี่ยถ้าเชื่อว่ารอดเนี่ยเขาก็คงจะไม่เลื่อนและเขาก็เคยติดกันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องการพูดเรื่องโรงพักผมก็วาดหวังว่าเขาจะรอดนะครับเพราะความจริงเนี่ยถ้าผมคิดแบบที่สุเทพกับอภิสิทธิ์คิดผมก็ต้องฟ้องเขาอยู่หลายกรณีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอาโหสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าไม่เห็นพูดกลัวมาโน่นไม่มีอะไรเพราะสิ่งที่ทาริศพูดผมได้ยินมาก่อนอยู่แล้วประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะฝากพี่น้องประชาชนเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นอย่างที่ผมบอกว่าบรรดากองเชียร์ของพิธาเนี่ยแบกความคาดหวังไว้สูงมากเพราะฉะนั้นอารมณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งบางๆมากนะครับและก็แน่นอนที่สุดนั้นดอกแรกไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับและดอกวันย้ายขั้วสลับข้างนี่ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งบ้านเมืองอย่างไรก็ตามเลยนะครับมันหนีเรื่องราวกันไปไม่พ้นปัญหาก็คือว่าแต่ละฝ่ายได้สำเนียกแล้วหรือยังอย่าใช้ถึงขั้นสำนึกเอาแค่สำเนียกพอว่าเห็นปัญหาแล้วหรือยังจำได้ไหมว่าเราชวนว่าทุกฝ่ายต้องคุยกันครับเวลานี้เนี่ยนะครับกำลังคิดได้เปรียบเหลี่ยมเหนือกว่านะครับวางแผนซ้อนไอ้นี่ก็ยุบมันให้สุดก่อนแสดงเนี่ยนะครับสนับสนุนให้สุดก่อนเดี๋ยวมันก็จบละแล้วก็รอคิวตัวเองและก็คิดว่าเหนือกว่ามันเหนือกว่าจริงในทางการเมืองมันก็เห็นร่องรอยแม้กระทั่งว่าข้ามขั้วมาเป็นนี่นะครับข้ามขั้วมาแล้วออกมาทางปัญหาก็ไม่จบอีกนะมันจะอยู่ท่ามกลางปัญหาตลอดการบริหารเลยและเผลอเผลอเนี่ยนะครับมันจะพังคือหมายความว่าโหวตทีเดียวแล้วก็มีเรื่องแล้วไม่ได้โหวตอีกเลยก็ได้ไอ้นี่ต้องคิดเผื่อไว้เหมือนกันหรือว่าจะได้โหวตแต่ท่ามกลางนี่นะครับชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอารมณ์ค้างกันทั้งนั้นแหละในทางของจริงปฏิบัติผมจึงบอกว่าเราเองเห็นมาแล้วแล้วก็เป็นจุดชนวนเพราะว่าหลังจากสนามสุพัชราศัยหลังจากนั้นสงกรานต์เลือดหลังจากนั้นปี53เห็นไหมมันเกิดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนั่นคนแสนนะครับก็ยังเอาไม่รอดเลยเขาไม่สนใจหรอกในถึงเวลาที่เขาจะโหวตนั่นเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรนี่วุฒิสภายิ่งแล้วกันไปใหญ่
และไม่นับเรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะไหลไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับจากกกต.จากอัยการสูงสุดอย่างไรทุกอย่างมันคือสิ่งที่มันกระตุ้นความรู้สึกที่จะให้บังเกิดขึ้นกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปลายทางก็ไม่อยากจะจบเลือดนองท้องช้างตามที่พูดกันมาหลายวันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้วีรชนเกิดขึ้นอีกแล้ววีรชนแปลว่าคนที่ตายนะครับไม่ต้องการคนตายเพิ่มแต่ต้องการว่าท้ายที่สุดนั้นก็รักษาชาติรักษาประชาชนรักษาทุกสิ่งทุกอย่างกันเอาไว้แต่ว่านาทีนี้เนี่ยนะครับกำลังหน้ามืดกันอยู่ก็ไม่เป็นไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ